กองทัพเรือได้จัดพิธีบวงสวงถวายสักการะแม่ย่านางเรือพระสุพรรณหงส์ก่อนเคลื่อนออกจากอูห่หมายเลขหนึ่งอู่หารเรือทนบุรีเพื่อซ้อมใหญ่เสมอจริงเต็มรูปแบบของฝีพายเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยกำลังพลประจำเรือจำนวน64นายประกอบด้วยฝีพาย50นายนายท้าย2นายในเรือ2นายคนถือธงสามชาย1นายพลสัญญาณน1นาย คนเหเรือหนึ่งนายและคนถือฉัดเจ็ดนายฝึกซ้อมท่วงท่าและฝีพายอย่างพร้อมเพรียงสง่างามสมพระเกียรติเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนี้ได้เชิญบุตรสบกมาติดตั้งแทนบรรลังกัญญาซึ่งเป็นองค์เดิมที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเป็นบุตรสบกขนาดใหญ่ลงรักปิดด้วยทองคำเปเลวแท้ ลงยาสีและประดับเพชรคริสตัลเพิ่มคุณค่าและความสวยงามสองข้างของบุดสบกประดับตกแต่งด้วยเครื่องสูงประกอบพระราชอิสริยยศทั้งฉาดภายในเรือพระที่นั่งธงท้ายเรือและพระวิสูตรบนบุรสบกหรือผ้าม่านคล้องพวงมาลัยและอุบะดอกไม้รวมทั้งผู้ห้อยและเครื่องแขวนประดับมาลาเรือซึ่งกองทัพเรือและสำนักพระราชวังได้ทำการประดับไว้อย่างงดงาม ขบวนพยุหะาญาตราทางชุลมากเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครซึ่งในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลโดยระหว่างวันที่4-6ถึงพฤษภาคม2562เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จะถูกอัญเชิญไปจอดบริเวณท่าราชวรดิหในการถวายพระราชอิสริยยศ เรื่องราชูประโภคตามโบราณราชประเพณีและอีกครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยกระบ,บวนพยุหายาตราทางชุลมากในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามในช่วงปลายเดือนตุลาคม2562ครับ